สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมนะครับนาจักรพันธ์นะครับเป็นสมาชิกหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเพนทอสนะครับดีเห็นเพื่อนเนี่ยฮะกำลังลงOS X นะครับใน VMware นะครับคือแบบว่าบางคนก็ใช้ตัว VMware แบบ Image นะครับบางคนก็ใช้แบบว่าเป็นไฟล์ DMG นะฮะซึ่งก็การลงก็แล้วแต่วิธีการครับวันนี้ผมก็จะมาทำวิธีแบบง่ายๆนะฮะไม่กี่ขั้นตอนก็จะได้ใช้แล้วขั้นแรกคือโหลดนะครับตัว Oracle Lion นะครับ 10.8.3 VMware Image นะครับ VMware Image นะครับอย่าโหลดมาเป็นไฟล์ IMG นะฮะหรือว่า ISO นะฮะเอาอันนี้นะครับอันนี้ฮะประมาณไฟล์อย่างเงี้ยหาทาง Google นะครับพิมพ์ไปว่า OS X 10.82 VMware ก็ได้ฮะง่ายๆครับแล้วก็อันที่2ครับก็คือลงโปรแกรมนี้ให้เรียบร้อยครับ VMware Workstation นะครับของผมจะใช้ตัวเวอร์ชัน 9.0.1 นะครับลงหามาแล้วก็โหลดลงติดตั้งเรียบร้อยใส่คีย์เรียบร้อยนะครับแคคให้เรียบร้อยโอเคครับจากนั้นก็จะถึงต่อมาก็คือไฟล์นะฮะโอ้ยไฟล์ที่จะลงนะครับถ้าเราทำการแตกไฟล์มานะครับจะเป็นไฟล์อย่างนี้ข้างในจะมีอยู่ทั้งหมด3โฟลเดอร์นะครับมีอันนี้เป็นไฟล์ image ของเรานะครับแล้วก็อันนี้เป็น unlock นะฮะแวร์อันนี้จะเป็นออยเป็นออยบล็อกนะครับโอเคเมื่อเราลง VMware เสร็จแล้วนะครับมีไฟล์เรียบร้อยแล้วมีไฟล์ Mac เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้มาอันนี้นะครับเข้ามาที่ตัวไฟล์ Mac ของเราอันนี้นะฮะเข้ามาที่ VMware Unlock Mac OS X นะครับแล้วก็เข้าตามเวอร์ชั่นของเรานะครับจากนั้นก็มาตรงที่ว่า VMware Workstation Unlock ของ Windows นะครับให้ทำการคลิกไฟล์นี้ฮะ Install ไปเลย1รอบกดไปเลยนะครับระหว่างรันก็นี่นะฮะเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้รีสตาร์ทเครื่อง1รอบนะครับย้ำว่ารีสตาร์ทเครื่อง1รอบเมื่อรีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเมื่อรีเซ็ตนะครับให้มาเข้ามาที่นี่นะครับ OS X Mountain Lion หรือไฟล์ Image ที่เราลงไว้นะครับซึ่งถ้าว่าของใครใช้ CPU Intel ให้กด Intel Kernel นะครับของใช้ AMD ใช้ AMD Kernel กดแล้วคลิกไปแล้วเมื่อลงเสร็จแล้วเนี่ยครับให้กดยึดนะครับแล้วกด Enter ลงเสร็จแล้วให้รีสตาร์ทเครื่อง1รอบครับโอเคนะฮะรีเครื่อง1รอบพอเสร็จแล้วก็ให้มากดอันนี้นะฮะแล้วก็มาที่เนี่ยครับ OS X Mountain Lionเป็นไฟล์ VMX นะครับ VMX นี่ฮะเป็นไฟล์ VMX นะครับเป็นไฟล์ภาษาคนนี้กดเข้าไปมันจะพาลิงก์เข้ามาหน้านี้นะครับให้เรามาตั้งค่า CPU ไอตัวฮาร์ดแวร์นะครับโอเคฮะของผมเป็น CPU i3 นะครับ 380M นะฮะน่าเป็นรุ่นแรกรุ่น2จะไม่แน่ใจนะฮะผมมาตั้งไว้ที่นี่นะฮะ2โปรเซสเซอร์แล้วก็2อันนะฮะเป็น4นะฮะตัวเลือกเป็น4ส่วนแรมเครื่องผมมี6กิกนะฮะแต่ผมแบ่งเอาไว้แค่ตามที่ระบบตามที่เขาแนะนำก็คือ 4,440 เมกะไบต์นะฮะหรือประมาณ 4.3 กิกนะฮะเพราะว่าที่เหลือจะได้เอามารันของ Windows ด้วยนะครับเพื่อไม่ได้เกิดปัญหานะฮะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับmemory นี่ฮะของผมเป็น 4.3 กิกนะฮะแรมแล้วก็โปรเซสเซอร์4ตัวนะฮะแค่นี้ครับพอแล้วครับก็กดอย่างครับอย่างให้มานี่ครับให้มาที่ไดร
ใน C ครับ CD นะฮะให้เลือก use image file นะฮะ browse method on นี้ฮะไม่ใช่ครับให้กลับมาที่เนี่ยฮะ VMware unlock แล้วก็มาที่ตาม version นะครับก็มาที่ true นะครับจะเขียนว่าเราวิ่งนะครับข้อปลายจะเป็นอย่างนี้นะครับกดโอเคครับจากนั้นก็กดรันเลยครับแนะนำว่าให้แต่ full screen นะครับวันนี้ก็รอนะฮะวิธีนี้จะไม่ต้องมา format hard disk ไม่ต้องมาใส่นู่นใส่นี่นะฮะคือแค่ตั้งค่า CPU RAM แล้วก็ได้ CD นะฮะแค่นั้นครับ3อย่างก็กดรันได้เลยครับระหว่างรอนะฮะแป๊บเดียวครับไม่นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเครื่องคนขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละคนแล้วก็จำนวนฮาร์ดแวร์ที่เซตค่าลงไปด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมให้มากดโชว์ออลนะฮะแล้วก็หาประเทศไทย continue US นะครับ continue don't use skip นะครับ skip continueตั้งชื่ออะไรก็ได้ชื่อของเรานะครับพร้อมใส่พาสเวิร์ดนะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งวิธีนี้ง่ายสับคนที่จะว่าไม่ได้ลงแบบตัวคอมจริงๆเลยนะครับซึ่งแต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะสู้จริงไม่ได้นะฮะให้มาสติ๊กที่ประเทศไทยนะครับแต่ถ้าได้จะเป็นคำว่า Bangkok Thailand นะครับ continue สิบนะครับแล้วก็สิบนี่ฮะรอสักครู่ครับผมอ่าฮะเรียบร้อยครับข้างบนมุมขวาบนก็คือตัวไฟล์ ISO นะฮะที่ว่าใส่มาได้ CD นะครับโอเคเข้ามานี่แล้วครับบางคนก็คือบางอันเนี้ยบางไฟล์เนี้ยบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยฮะหน้าจอปรับเป็นเต็มจอไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีตัวนั้นมาด้วยนี่ฮะของผมเป็นไฟล์ที่ว่าเขามีให้นะครับก็ต้องลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะส่วนใครที่ว่าอยากเป็นแบบตรงนี้มีแค่เท่าไหร่นะเนี่ยมีแค่1024x768นะฮะให้มาคลิกตรงนี้ครับมุมบนขวาแล้วก็คลิก install ครับ VM2วิธีนี้ใช้สำหรับคนที่แบบว่าลง Mac ใน VMware แล้วนะครับแล้วก็ลงเสร็จแล้วจอได้เต็มจอนะครับอ
เมื่อระบบกำลังลงไอตัว True ให้นะครับก็รอแป๊บนึงครับเมื่อลงเสร็จแล้วให้รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบนะครับตัวนี้เป็นไฟล์ iOS ไอแม็กของผมนะแม็กของผมนะครับคือไปหามาแล้วก็ไปเจอตัวที่ว่าเขาใส่ VMware SVGA 232กิกไม่สามสิบแม็กนะครับให้มาแล้วครับผมก็โชคดีไปนะไม่ต้องมาลงดัวเป็น VMware True นะครับก็ประมาณนี้นะครับฮะส่วนใครที่ว่าพยายามที่กำลังฝึกลงนะครับแนะนำว่าให้ใช้ตัวไฟล์ VMware Image ก่อนนะครับเพื่อมันไงฮะมันลงง่ายนะครับไม่กี่คลิกเสร็จแล้วครับก็รีสตาร์ทเครื่องรอบครับถ้ามีใครสงสัยเรื่อง VMware สอบถามได้นะครับแต่ว่าถามว่าไดเวอร์ตัวนี้หาจากไหนคือว่าเหมือนว่าตัว VMware ลงไดเวอร์ไม่ได้แล้วครับเช่นการ์ดจอเงี้ยลงไม่ได้แล้วครับอันนี้ก็เป็นวิธีลงเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวอย่างอื่นก็ค่อยสอบถามกันในกลุ่มให้กินทอสก็ได้นะครับส่วนตอนนี้ผมก็กำลังศึกษาตัวลง Mac ในตัวฮาร์ดดิสเลยนะครับตอนนี้ผ่านแค่เวอร์ชัน10.6จุดศูนย์ฮะผ่านแค่นั้นเองส่วนตัวลง VMware ก็ตอนนี้ก็ลง 10.9 สบายครับรันได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่เวิร์กเท่า 10.8 นะครับโอเคฮะเมื่อเรารีสตาร์ทเครื่องกลับมาเสร็จแล้วก็ไปที่ setting ครับแล้วก็ displayหาหน้าจอของเรานะครับฮะแล้วก็เดินจอนะครับผมโอเคนี่ก็มาตั้งค่าตามใจชอบครับโอเคครับผมก็จบวิธีการลง macOS X นะครับ 10.8.3 นะครับ VMware Image นะฮะเบื้องต้นครับเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ